ทีมสัตวแพทย์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของประเทศอินโดนีเซียได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสุขภาพเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสอบหมายเลขไมโครชิปของลิงอุรังอุตังจำนวน14ตัวเป็นเพศผู้8ตัวเพศเมีย4ตัวและลูกลิงอีก2ตัวที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะส่งมอบคืนให้กับประเทศอินโดนีเซียนายบรรพตมลีหวนหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างกล่าวว่าการเข้าร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้เพื่อให้ทางประเทศอินโดนีเซียมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีผลตรวจยืนยันจากหลายสถาบันที่ชัดเจนซึ่งในเบื้องต้นพบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และเตรียมที่จะส่งลิงอุรังอุตังคืนสู่ถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่7กันยายน2558นี้